ริษัทแม็กอินเตอร์เน็ตเวิร์กจำกัดนำโดยด็อกเตอร์ประกาศิษฐ์เลิศมุกดาและด็อกเตอร์วรวุฒิบริบูรณ์ธนกิจประธานกรรมการบริหารจัดงานแถลงข่าวเสริมทัพทีมบริหารใหม่โดยการดึงบริษัท Innovative Global จำกัดที่นำทีมโดยนายชัยวัฒน์ชัยจินดาวัฒน์เข้ามาร่วมเสริมศักยภาพในการลุยตลาดต่างประเทศซึ่งในการเข้ามาร่วมธุรกิจของคุณชัยวัฒน์ในครั้งนี้นั้นได้เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาอาวุโสการตลาดต่างประเทศโดยด็อกเตอร์ประกาศิษฐ์เลิศมุกดาได้เผยว่าในการเข้ามาของคุณชัยวัฒน์และทีม Fusion Group ของ Innovative Global ในครั้งนี้ถือเป็นการเสริมทัพทางธุรกิจที่ลงตัวอย่างมากในการที่บริษัท Mac Inter จะลุยตลาดต่างประเทศต่อจากนี้ที่สำคัญ Mac Inter ยังเชื่อว่าจากความแข็งแกร่งในทุกๆด้านที่ Mac Inter มีจะส่งผลให้ยอดขายของบริษัทมีอัตราเติบโตโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทต่อเดือนและสามารถพิชิตเป้าหมายยอดขายทะลุ 1,000 ล้านบาทสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนด้านนายชัยวัฒน์ชัยจินดาวัฒน์ประธานที่ปรึกษาอาวุโสการตลาดต่างประเทศกล่าวเสริมว่าการเข้ามาร่วมเสริมทัพทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศครั้งนี้เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจแม็กอย่างแน่นอนเนื่องจากตนเองค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญในตลาดต่างประเทศอยู่แล้วซึ่งปัจจุบันนี้มีประเทศที่ตนเองดูแลและมีการจดทะเบียนร่วมธุรกิจไว้แล้วประมาณ5ประเทศด้วยกันอาทิอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์พม่าไนจีเรียและสหรัฐอเมริกาโดยการลุยตลาดต่างประเทศในช่วงแรกกับการร่วมทีมกับ Mac Inter นั้นคาดว่าจะลุยตลาดในประเทศเพื่อนบ้านเป็นเป้าหมายแรกก่อนซึ่งขณะนี้ประเทศที่เริ่มให้ความสนใจมาแล้วคือประเทศพม่าครับในส่วนของการร่วมมือกันระหว่าง Max Inter Network กับ Innovative Global ต้องบอกว่าเป็นการจับมือการผนึกกำลังกันครั้งสำคัญเลยต้องบอกว่าการจับมือกันในครั้งนี้เนี่ยจะนำพามาสู่การสร้างการเติบโตนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทีมผู้บริหารระดับสูงนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยผมกับดร.วรวุฒิเนี่ยทุกท่านอยากเห็นอยู่แล้วว่าเราเนี่ยลุยกันเต็มที่วันนี้เนี่ยนะครับก็เราก็ได้มีพี่ชัยวัฒน์อีกท่านนึงมาเสริมทัพซึ่งบอกได้เลยว่าพี่ชัยวัฒน์นี่ก็เป็นบุคคลอีกท่านนึงที่มีประสบการณ์โชคโชนในการตลาดต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ทางเราก็ได้เรียนเชิญทางพี่ชัยวัฒน์เนี่ยมานั่งในส่วนของที่ปรึกษานะครับประธานที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดต่างประเทศนะครับโทษนะประธานที่ปรึกษาอาวุโสครับฝ่ายการตลาดต่างประเทศอาวุโสด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าในทีมผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็ได้มีการรวมตัวกันนอกนั้นยังมีทีมแมเนจเมนต์ของ IG เนี่ยนะครับบางส่วนเนี่ยที่เข้ามาเติมเต็มนะครับเป็นทำให้ทีมเวิร์คของการบริหารจัดการของเราเนี่ยเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมหลายเท่านะครับรวมถึงในการผนึกกำลังกันระหว่างองค์กรของ Fusion Group นะฮะนำโดยคุณเงาะเอกสิทธิ์เลิศธัญอนันต์ต้องบอกว่าก็จะทำให้สีสันนะครับใน Max Inter Network เนี่ยฉูดฉาดมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็ในส่วนของสาขาต่างๆเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับหลังจากการที่เราได้รวมตัวกันครับคิดว่า Max ที่เราเลือกเนี่ยเพราะว่าทำจากโดยเริ่มต้นก่อนก็คือทางผู้บริหารเนี่ยเข้ากันได้ดีนะครับแล้วก็ดูว่าการตลาดที่เป็นการตลาดแบบเชิงรุกแบบนี้ของแม็กทำได้ดีมากๆในตลาดเมืองไทยเพราะว่าผมจะเข้ามาเสริมก็คือเรื่องของการทำตลาดต่างประเทศเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำแบบนี้เนี่ยมองว่ามันความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเลยเลือกที่จะทำงานร่วมกันกับแม็กครับครับก็อย่างทีมของInnovative อะครับเป็นทีมที่เป็นเด็กวัยรุ่นเยอะนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับการทำธุรกิจการทำการตลาดแบบออนไลน์ซึ่งแม็กอะได้พัฒนาระบบออนไลน์เนี่ยลงไปหลายสิบล้านมากเลยแล้วก็เหมาะมากที่ดูแล้วคือยอดขายเนี่ยปีนี้ทะลุเป็นพันล้านแน่นอนครับจากที่มีการจับมือกันผมต้องบอกว่าเราน่าจะพูดได้ว่าเราเนี่ย Max Inter Network เนี่ยก็จะมีทีมบริหารที่ถือว่าแข็งแกร่งที่สุดทีมหนึ่งเลยนะครับในประเทศไทยของบริษัทขายตรงที่เราเห็นกันแล้วก็ต้องบอกว่าหลังจากการรวมตัวไปนับจากนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่ากระแสเนี่ยก็อย่างที่พิชวัตรบอกว่า1บวก1ไม่เท่ากับ2 1บวก1มันมากกว่า2หลายเท่านะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดในการรวมตัวกันครั้งนี้เนี่ยนะครับเราเป็นการรวมตัวโดยการมองถึงภาพรวมนะครับผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลักเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ต้องบอกได้เลยว่าผลประโยชน์เนี่ยหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้คือสมาชิกนะของพวกเราใช้คำว่าของพวกเราทุกๆคนเนี่ยนะครับจะนะครับมีความสุขแล้วก็มีการก็เรียกว่าเติบโตแล้วก็มีการก็เรียกว่ามีอะไรที่มันฉูดฉาดนับจากนี้อีกเยอะแยะมากมายรวมถึงในปลายปีเนี่ยเรามีการไม่ใช่ปลายปีนะฮะ
เดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยอย่างล่าสุดเรามีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Commercial S ไปแล้วนะครับที่ Central World นะครับล่าสุดเรามีการเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่แล้วก็ใช้ทิสเตอร์ระดับพระเอกชื่อดังนะครับพระเอกชื่อดังเนี่ยเรามาดูกันเราจะไปเปิดที่ไหนนะครับสยามพารากอนสยามพารากอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เรามีการจัดเต็มนะครับแล้วก็รวมถึงระบบพัฒนาสมาชิกที่แข็งแกร่งกว่าเดิมนะครับทุกคนจะได้เห็นเขาเรียกว่าการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมิติของผลิตภัณฑ์ในการสร้างแบรนด์แบบสุดมิติเลยนะแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการระบบการฝึกอบรมการเรียนรู้เนี่ยนะให้ก้าวเข้าสู่การจาก education เนี่ยจากการเรียนรู้เนี่ยกลายเป็น entertainment